เดี๋ยวนะออยลงมาดิลงมาดิทำงานนะร้อนในรถร้อนบีบพูดเลยบีรีวิวไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะบีรู้ทุกอย่างเรารู้บีทำได้เชียบไป ได้เหรออ่ะเอาไก่ทอดไหม PTT Station ปลั๊กอินความสุขเติมเต็มทุกเส้นทางฮัลโหลแกเน่ฮะเฮ้ยสวัสดีค่ะพายเอ๊ะเราดูดีดานะวันนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่ PTT Station ซึ่งเป็นบริษัทปตท.น้ำมันสกังคัมภีร์จำกัดมหาชนหรือที่ถ้าเป็นคนที่ลงทุนในหุ้นก็จะรู้จักในนามวันนี้เรามาทำอะไรพ่อยเราจะมารีวิวว่าเราเนี่ยใช้รถ EV อยู่แล้ว yeah. แล้วความเครียดของคนที่ใช้รถ EV ก็คือบางทีขับไปเนี่ยกลัวแบบแบตหมดหาที่ชาร์จไม่เจออะไรอย่างนี้ปัญหาคือแบบนี้แหละครับวันนี้เราเลยจะมารีวิวกันครับว่าการใช้รถ EV มันดีและมันสะดวกสบายจริงหรือเปล่า yeah. ผมบอกข้อดีที่แน่นอนก่อนเลยแล้วกันครับจริงๆแล้วมันเป็นการใช้รถที่รักษาสิ่งแวดล้อม oh. ช่วยลดมลภาวะแล้วจริงคือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยเราอยู่ที่ PTT Station นะครับซึ่งปกติเรารู้จักว่ามันคือสถานีบริการน้ำมันใช่แต่ปัจจุบันต้องบอกเป็นไลฟ์สไตล์คอมมูนิตี้วันนี้ครับเราสามารถชาร์จรถ EV ได้ที่นี่แล้วด้วยเรามีจุดชาร์จแบบตรงนี้ที่เรียกว่า EV Station Plus การใช้ง่ายมากๆแล้วนอกจากนั้นคือมีทั่วประเทศแล้วตอนนี้มีมากกว่า100จุดแล้วนะและเท่าที่ศึกษาข้อมูลมาแล้วครับปีนี้จะมีมากกว่านั้นอีกเอาว่าทั่วประเทศเลยหาเจอได้ยังไงอ่ะรู้ได้ยังไงว่าอยู่ไหนเฮ้ยทำไมรู้อ่ะก็มีโหลดโอ้โหสุดยอดล็อกในล็อกเลยมีแอปพลิเคชันครับที่ชื่อว่า EV Station Plus นะครับเราสามารถดูได้เลยว่ามีจุดชาร์จอยู่ตรงไหนบ้างนะครับมีทั้งใน PTT Station และนอก PTT Station นะครับแล้วก็จะมีทั่วประเทศเลยการใช้งานง่ายๆเลยลงทะเบียนแล้วก็สแกน QR Code และย้ำเลยตอนนี้ดอกจันไปเลย80ดอกใช้ฟรีครับลดมากคุ้มมากแม่ต้องไปชาร์จที่บ้านแล้วนะขับมาชาร์จที่ PTT Station จ้าเรื่องงบเรื่องใช้เงินเป็นบอกเมียผมเลยแล้วรถ EV ไม่ว่าคุณจะใช้หัวใจแบบไหนก็แล้วแต่หัวชาร์จแบบไหนก็แล้วแต่ที่นี่มีหมดเลยเดี๋ยวเราจะสาธิตวิธีการใช้นะครับว่ามันใช้สะดวกจริงหรือเปล่าคุณจับผิดไปพร้อมกับเราเลยเฮ้ยสะดวกจริงเปล่าฟรีจริงเปล่าแล้วชาร์จแล้วทำยังไงอ่ะปัญหาที่ผมเคยเจอนะยังไงชาร์จเสร็จรออยู่4ชั่วโมงไม่รู้ทำไรนั่งลากงอกเลยนั่งลากงอกลองกันดูครับไปไปเลยเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการใช้ให้ดูนะครับว่ามันใช้ง่ายใช้ยากอย่างไรนี่ครับเราอยู่ที่จุดชาร์จ EV Station Plus แล้วครับเดี๋ยวนะออยลงมาดิลงมาดิทำงานนะร้อนในรถร้อนบีบพูดเลยบีรีวิวไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะบีรู้ทุกอย่างเรารู้บีทำได้เชียบไป ได้เหรออ่ะการใช้ครับเป็นอย่างนี้ฮะพอเราอยู่ที่แท่นชาร์จแบบนี้แล้วสิ่งที่เราจะต้องมีก่อนคือแอปพลิเคชัน EV Station Plus ครับนี่ครับEV Station Plus นะครับอันนี้โหลดเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากวันนี้เราจะต้องมาลองกันจริงๆได้ทำการลงทะเบียนครับเขียนชื่อเขียนที่อยู่เขียนรายละเอียดทุกอย่างที่เขาให้กรอกกดครบแล้วนะฮะกดเข้าไปนี่หน้าจอโฮมครับได้ลงทะเบียนแล้วเป็นที่เรียบร้อยคุณจะสามารถรู้ได้ว่ามีจุดชาร์จตรงไหนครับเข้าตรงนี้เลยนี่ฮะก็จะขึ้นมาทั้งหมดเลยนี่เห็นไหมว่ามันมีทั่วแล้วมันมีเยอะจริงๆตอนนี้มีมากกว่า100จุดแล้วดูง่ายๆว่าตรงไหนว่างสีฟ้าคือว่างครับสามารถจองก่อนก็ได้จองเป็นระยะเวลาก่อนก็ได้หรือจะ walk in ก็ได้เช่นกันถ้าว่างนะครับถ้าขึ้นสีแดงแปลว่ามีคนใช้อยู่นอกจากนั้นครับง่ายเลยมีประวัติในการใช้ของเราด้วยลงทะเบียนข้อมูลอะไรให้เรียบร้อยและแผนที่เราสามารถดูได้เลยว่ามันอยู่ที่สถานีบริการตรงไหน PTT Station ตรงไหนครับนี่มีให้เลือกทั้งหมดเลยและการใช้ของเราง่ายเห็นไหมฮะมีหัวชาร์จให้เลือกเลยไม่ว่ารถ EV ของคุณจะใช้หัวชาร์จแบบไหนก็แล้วแต่เพียงแค่สแกนครับแล้วก็ใช้ได้เลยนี่ครับ QR Code เราก็แค่สแกนแวบพามสแกนเสร็จแล้วก็ที่ชาร์จไปชาร์จกับตัวรถได้เลยครับนี่เห็นไหมฮะมันชาร์จแล้วนี่มันก็จะขึ้นเลยตอนนี้ชาร์จระยะเวลาเริ่มเดินแล้วเห็นไหมครับหลังจากนี้ครับเราก็แค่รอเวลาที่จะชาร์จจนเสร็จสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่าหิวกาแฟ
เมียล่ะเมียล่ะไปไปจะไม่ลงจากรถเลยเหรอไม่ลงได้ไหมอ่ะชาร์จอยู่ชาร์จแล้วไปหากาแฟกินจะซื้ออะไรกินก็ได้อุ้ยดูเนี่ยมันขึ้นเลยอ่ะไฟเข้าแล้วแล้วมันก็บอกเลยว่าเราจะต้องชาร์จกี่ชั่วโมงมันถึงจะเต็มเฮ้ยสะดวกมากเลยอ่ะเอาไปลงมาคือจะชาร์จเต็มก็ได้นะครับถ้าคุณมีเวลาแล้วคุณอยากจะนั่งรอแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันเพียงพอแล้วในการขับขี่ของคุณไปจนถึงจุดหมายที่คุณต้องการคุณสามารถหยุดชาร์จที่แอปพลิเคชันได้เลยแค่นี้เองไปยัตฮู้กุญแจรถมาด้วยนี่ค่ะอ่ะล็อกรถไปเลยว้าวหาอะไรกินดีกว่าโอ้เนี่ยร้านเต็มไปหมดเลยเออดีซื้อกาแฟให้หน่อยละกันเดี๋ยวกันขอไปที่ช่องก่อนโอเคได้จ้ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาตามพี่มาน้องพี่พ่ออยากกินกาแฟเดี๋ยวสั่งก่อนสวัสดีค่ะเอาอเมริกาโน่เย็นค่ะนี่จ้าเดี๋ยวนี้สะดวกสบายสแกนจ่ายเงินไม่ต้องจับเงินไม่ต้องจับชะโรกจ้าสะดวกมากๆนี่ฉันมีบัตรบลูการ์ดนะจ้าเอาไว้สะสมแต้มเบาๆนี่ค่ะเดี๋ยวรอรับกาแฟอีพ่อค่ะมาแล้วมาแล้วไประหว่างที่เราชาร์จรถ EV ของเราอยู่นะตอนนี้เราก็มีเวลาสักพักอย่างที่บอกนะครับว่าคือตอนนี้ PTT Station สามารถชาร์จรถ EV ได้แล้วซึ่งจุดนี้เรียกว่าอะไรนะ EV Station Plus นี่ท่องมาจากบ้านบอกเลยว่าแทบจะสักที่หลังแทนยันหน้าแถวเอ้ยบ้าเหรอเอางี้วันนี้เดี๋ยวเราหาอะไรกินกันเลยดีกว่าในระหว่างที่ชาร์จรถอยู่นะครับเป็นการรีวิวด้วยว่าเฮ้ยจริงๆมันใช้เวลาไม่นานเอาว่าให้เพียงพอกับการขับขี่ของคุณและจุดหมายปลายทางนะครับสามารถจองได้นะครับในแอปพลิเคชันที่เราบอกไปแล้วไปดูว่ามีอะไรบ้างดีกว่านะครับใน PTT Station ครับกินอะไรกันดีป่ะป่ะอ้าวใน PTT Station นะครับแน่นอนโอ้โห 7-Eleven เออไปดูสิเนี่ยร้านค้าต่างๆเยอะเลยเนี่ยใช่โอ้โหมีขายดิมซัมคืออยู่ที่ว่าอยากกินอะไรเป็นอาหารเป็นมื้อเนี่ยมีครบเลยครับกินเสร็จป่ะสมมุติถ้าคุณจะต้องทําธุระไม่ว่าจะหนักจะเบาห้องน้ําสะอาดมากถูกเราไปต่างจังหวัดคือคำนึงเรื่องของความสะอาดเป็นอันดับหนึ่งเลยเออเอออ่ะเราจะกินอะไรกันดีเนี่ยเดินมาจนถึงห้องน้ำมาเนี่ยโน่นโน่นกินไก่ทอดไว้ตรงนั้นเลยอ๋อมีไก่ทอดเท็กซัสเท็กซัสชิคเก้นและมี drive thru ด้วยนะฮะอ่ะป่ะป่ะโอเคป่ะป่ะไปค่ะอ๋อนี่เวลาที่ขยะนะครับที่ PTT Station นะฮะมีการแยกขยะด้วยเป็นโครงการแยกแลกยิ้มแยกทีนี้ครับทาง OR ก็จะเอาขยะทั้งหมดนะฮะที่แยกไปขายเพื่อได้เงินมาจำนวนหนึ่งไม่ว่าเยอะหรือน้อยก็แล้วแต่จะเอาไปช่วยชุมชนครับเช่นสมมุติที่นี่มีโรงเรียนที่มีเด็กด้อยโอกาสจะไปซื้ออุปกรณ์การเรียนมาแจกพวกเขาพูดง่ายๆเป็นการพัฒนาชุมชนด้วยนะครับเอาเป็นเรื่องที่ดีมากเรียบร้อยอ่ะไปฮะไปหาของกินต่อเท็กซัสชิคเก้นวัดอุณหภูมิก่อนป่ะเอออ่ะเพื่อความปลอดภัยนะครับในช่วงนี้สวัสดีครับโอ้ทางนี้ร้านครับทางนี้ร้านค่ะกำลังชาร์จรถ EV อยู่เอานี่เอาไก่ขำขันหนึ่งเอาเกลือยำไก่กรอบเฮ้ยแล้วก็นี่ก็น่ากินนะเอาแม็กซิคาน่าแรปนี่อันหนึ่งฮะเป็นเซตเลยไหมคะแม็กซิคาน่าแรปเป็นเซตเลยครับโอเคเดี๋ยวจ่ายตานั่งกินนี่เนาะโอเคโอเคบีบไปเราที่โต๊ะเลยป่ะโอเคเอ๋ระหว่างที่เราชาร์จรถ EV เราก็หาอะไรกินไปก่อนผมว่าน่าจะเพียงพอนะเนี่ยเราอยู่ตรงนี้นะตอนนี้นะในการถ่ายทำของเราเนี่ยก็ประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จเอารถออกได้เลยไหมเอ้ยมันเร็วจริงหรือเปล่ามันสะดวกจริงหรือเปล่านะโอเคอ่ะเรียบร้อยมาแล้วครับของกินของกินอันนี้ต้องถอดหน้ากากแล้วนะโอเคแต่ว่าปลอดภัยใช่เฮ้ยสะดวกมากวันนี้หลังจากนี้ผมจะให้เมียผมทำงานบ้างเนื่องจากว่ากินแรงผมมาเยอะแล้วว้าอะไรเหลือบ้างเล่าไปกันกินละทำไมอ่ะไม่ต้องพอแล้วเอาจริงเลยนะซีเรียสเลยบอกเลยว่ามันสะดวกมากแล้วก็มันคุ้มค่ามากๆทุกคนคือหลายๆคนที่กำลังกังวลอยู่ว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวไปนู่นไปนี่เดี๋ยวแบตจะหมดกลางทางหรือเปล่าไม่ต้องกังวลจ้าเขามีแอปพลิเคชันที่บีบอกใช่ไหมหาได้เลยว่ามีอยู่จุดไหนบ้างแล้วเขามีกว่า100แห่งทั่วประเทศแล้วแล้วปีนี้จะมีมากกว่านั้นอีกนะใช่แต่ว่ามันสะดวกตอบโจทย์คนแบบไลฟ์สไตล์อย่างเราแล้วที่สำคัญคือฟรีด้วยเออแล้วแม่ชอบมากของฟรีค่ะทุกคนขยันไปที่บ้านแล้วก็มาชาร์จที่นี่ได้เออแล้วเขาบอกนะว่า PTT Station เนี่ยปลั๊กอินความสุขเติมเต็มทุกเส้นทางเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้พูดเพื่อสโลแกนลูกค้าห้องมาห้องมาบ้านเลยคือเดี๋ยวลูกค้าบอกไม่พูดใช่ก็เลยต้องพูดเลยใช่ห้องมาเลยเอาไก่ทอดไหม
PTT Station ปลั๊กอินความสุขเติมเต็มทุกเส้นทางย้ำอีกทีคือว่าแอปพลิเคชันชื่อว่าEV Station Pass คุณสามารถจองเวลาที่คุณจะมาใช้ได้หรือคุณสามารถ walk in ได้ด้วยเช่นกันนะครับคุณสามารถดูได้จากแผนที่ไงว่าเฮ้ยตรงไหนมันว่างอยู่หรือว่าตรงไหนมีคนใช้บริการอยู่แล้วมาใช้เถอะครับและตอนนี้ฟรีนะจ๊ะและกำลังจะมีมากกว่านี้ทั่วประเทศอย่างที่พลอยได้บอกไปเลยที่เหลือครับเดี๋ยวเราจะต้องพิสูจน์ว่าตอนนี้เราชาร์จมาแล้วไหนดูดิเฮ้ยมันดูจากแอปพลิเคชันได้นะตอนนี้ว่าเราชาร์จไปกี่นาทีแล้วแล้วก็รายละเอียดเป็นยังไงบ้างอ่ะนะตอนนี้ครับดูเลยเราชาร์จไปแล้ว42นาทีนี่ฮะระยะทางโดยประมาณ30กิโลเมตรอยากให้วงตรงนี้ไว้ว่าค่าชาร์จ0บาทนี่ค่าชาร์จ0บาทครับดีมากก็เอาง่ายๆคือสมมุติเราจะชาร์จจนเต็มก็ทำได้เช่นกันถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รีบร้อนอะไรแต่ถ้าวันนี้คุณจะต้องไปแล้วเอ้ยนะตอนนี้อยู่ดีเฮ้ยต้องรีบกลับบ้านมีธุระด่วนคุณสามารถกดหยุดชาร์จได้เลยนะตรงนี้กดหยุดชาร์จเสร็จปั๊บก็เอาที่ชาร์จออกแล้วขับรถออกไปเลยเดี๋ยวลองไปลองของจริงนี่มันแค่พูดเดี๋ยวไปดูว่าทำจริงจะเป็นยังไงคุณจะได้รู้ว่าเวลาคุณมาใช้บริการจะได้ทำเป็นด้วยนะครับอ่ะกินก่อนป่ะกินแล้วมั้ย PTT Station ปลั๊กอินความสุขเติมเต็มกินต้องพูดกินน้ำตลกว่าเราหลังๆอ่ะโหเฮ้ยนี่ให้เห็นเลยนี่EV Station Plus ตอนนี้ได้รับความนิยมอย่างสูงนะจ๊ะสำหรับคนที่ใช้รถไฟฟ้าหรือว่ารถ EV โอเคนะตอนนี้คือเรากำลังจะออกแล้วแอปพลิเคชันเราสามารถกดหยุดชาร์จได้เลยเดี๋ยวเราไปที่หัวชาร์จนะครับจะได้ใช้กันเป็นครับนี่เราอยู่ที่ณจุดชาร์จนะครับเราก็กดหยุดชาร์จนี่นี่ฮะมันขึ้นมาให้อย่างนี้เลยดูดิเฮ้ยเจ๋งอ่ะบอกหมดเลยอ่ะนี่ระยะทางที่ใช้ได้โดยประมาณหลังจากการชาร์จนะครับ32กิโลเมตรชาร์จไปกี่นาทีและที่สำคัญคือ0บาทครับฟรีกดเสร็จสิ้นครับกดเสร็จสิ้นแล้วก็ดึงหัวชาร์จออกนี่แล้วก็แค่เอาออกเอาหัวชาร์จกลับไปเก็บที่เดิมใช่แล้วย้ำว่าจุดเดียวใช้คำว่าจุดนี้จุดเดียวนะครับมีที่ชาร์จทั้งแบบชาร์จแบบธรรมดาแบบ normal charge แล้วก็คุยชาร์จด้วยเช่นกันสำหรับคนที่รีบร้อนหรือว่าต้องการความเร่งด่วนและสามารถชาร์จได้3คันพร้อมๆกันคุณสามารถจองก่อนได้เลยนะฮะที่แอปพลิเคชัน EV Station Plus ตอนนี้มีร้อยกว่าจุดแล้วและย้ำว่าปีนี้จะมีมากกว่าเดิมไปจนทั่วประเทศเลยนะครับสบายใจได้เลยคุณจะขับไปต่างจังหวัดคุณจะขับไปดาวอังคารก็เรื่องของคุณเลยต่างจังหวัดก็พอเอาล่ะโอเคไปกลับบ้านกันดีกว่าวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับกันเองฮะไปค่ะแยกบาย